เขามีสูงสุดต่ำสุดสัมผัสเหมือนเดิมที่เมื่อกี้พี่จิวพูดไปสูงสุดต่ำสุดสัมผัสเมื่อกี้เหมือนที่พี่จิวพูดไปเมื่อสักครู่เลยโจบอกว่าพี่ครับอาการมันยังไงเขาบอกว่าให้ก้อนไหนมาลงเขาบอกว่าให้ fx มาแล้วเขาบอกว่าอะไรนะ f ศูนย์งั้นพี่ค่อยๆแทงค่าก่อนอันนี้ประสบฟังก์ชันแล้วก็คือลองค่อยๆไล่ก่อน f ศูนย์ในที่นี้พี่จิวช่วยอะไรได้บ้าง f ศูนย์ได้สามแกะเบาะแสแปลว่าในโจทย์แบบนี้นะออกสอบทุกปีเลยแม่งเยอะชิบหายเลยติด A B C ให้น้องๆหาค่าออกมาให้พี่จิวก่อนว่าได้เท่าไหร่แล้วค่อยไปแทงค่าเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยได้ว่า F 0เท่ากับ3แสดงว่าแทน X เป็น0และแทน Y เป็น3แทนในโจทย์ก่อนเพราะฉะนั้นพี่ได้3ศูนย์คูณอะไรก็ได้0เนาะงั้นพี่เขียนเลยนะศูนย์คูณอะไรก็ได้0เพราะฉะนั้นพี่ได้ C เลย C ของพี่จิวคือ3ครับ C ของพี่จิวคือ3ครับอ่ะรอพอพี่ได้ C เท่ากับ3น้องๆต้องไปแกะ A กับ B ก่อนแกะจากไหนโจทย์ให้มาอีกมีค่าสูงสุดสัมผัสที่ x เท่ากับ1และค่าต่ำสุดสัมผัสที่ x เท่ากับลบ1แสดงว่าใบ้คำไหนพี่ละเขาให้ x มาแปลว่าไอ้ตัวนี้นะเดี๋ยวเราดิฟแล้วเทียบสัมประสิทธิ์ได้เลยเขาบอกว่ามีค่าสูงสุดนะ f มีค่าสูงสุดก็คือบังคับเลยว่าที่ x เท่ากับ1กับลบ1อ่ะเป็นสูงกับต่ำหรือถ้าใครว่าเส้นจำนวนจำได้อยู่ไหมเราเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมอ่ะแล้วพี่จูได้ว่าดูที่กำลังสูงสุดกำลังสูงสุดเราเป็นอะไรนะลบปะงั้นแปลว่าตรงนี้เป็นอะไรลบบวกลบเราเรียงจากน้อยไปมากเนาะเมื่อกี้ซ้ายไปขวาแล้วพี่สอนไปก่อนหน้านี้ว่าพี่สอนก่อนหน้านี้ว่าเลยนะติดกันตรงติดกันใช่จากลบไปบวกกลายเป็นอะไรนะต่ำปะจากบวกไปลบเขาเรียกสูงใช่ไหมก็เนี่ยชัดเลยที่เขาพูดมาที่เขาพูดมาเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแทงค่าต่อว่าเอ้ยไอค่า a b c c เราได้ละเหลือหา a กับ b ก่อนว่าได้เท่าไหร่ก่อนที่ไปแทงค่าอันนี้แพทเทิร์นธรรมดาเลยดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์ก่อนลบหรือดิฟหนึ่งครั้งก่อนเพราะฉะนั้นดิฟหนึ่งครั้งจับเท่ากับศูนย์สิ่งที่พี่จิวได้พี่เขียนเลยดิฟลบสามเอ็กซ์กำลังสองบวกสองเอเอ็กซ์เนาะบวกบีจับหนึ่งครั้งเท่ากับศูนย์ครับแล้วเดี๋ยวพี่จิวจะเทียบสัมประสิทธิ์ให้ดูแล้วโจทย์บอกว่าเมื่อกี้ปกติเราต้องหาแยกแฟกเตอร์ถูกไหมแล้วจับเท่าแล้วก็ไปนั่งหาว่าเส้นจำนวนแต่นี่เขาให้กลับมาละเขาให้ x มาแล้วอ๋อ x ของเราคืออะไรนะลบหนึ่ง x ของเราคืออะไรนะหนึ่งใช่ไหมแทนลงไปเลยเพื่อหา a กับ b เพราะว่าสูงสุดต่ำสุดเราใช้จากดิฟหนึ่งครั้งเท่ากับศูนย์อยู่ละเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแทน x เท่ากับหนึ่งกับลบหนึ่งพี่จิวแทนเลยนะลบสามบวกสอง a บวก b เป็นสมการที่หนึ่งครับแกอีกตัวหนึ่ง x เท่ากับลบหนึ่งลบได้เป็นเลยนะลบสามปะลบสอง a บวก b ปะเป็นสมการที่สองแล้วเดี๋ยวน้องๆก็บวกกันลบกันได้หมดเลยอ่ะลองหา a หา b ให้พี่ก่อนเสร็จแล้วนะต่อมาพี่จิวไล่ตอบแก้สมการตอบน้องๆได้ว่าจะเอามาบวกกันลบกันก็ได้นะเริ่มเลย1+2ไหมสิ่งนี้พี่จิวได้อ่ะอันนี้พี่บวกกันเลยนะลบ6ตัดได้ตัดบวก2 b ปะลบอยู่ยาข้างกันเป็นบวกโอเคอ่ะพี่จิวได้ละ b เดียวของพี่จิวก็คือคูณอยู่ยาข้างกันเป็นหารเนาะ b เดียวได้สามพอ b ได้สามแทนในไหนก็ได้หนูแทนเลยลูกตามสบายครับแทนในหนึ่งอ่ะพี่จิวแทนในหนึ่งเนาะใครอยากแทนในไหนก็แทนเลยอ่ะลองก่อนกอยก็ไล่เสร็จไหมเรียบร้อยแล้วต่อมาหลายต่อเนาะพี่จิวได้เป็นแทนในหนึ่งศูนย์เท่ากับลบสามบวกสองเอบวกสามเนาะบวกสามลบสามหักล้างปะตัดได้ศูนย์เท่ากับสองเอคูณอยู่เยอะข้างกลายเป็นหารศูนย์หารอะไรก็ได้ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นพี่ได้ละ a b c มาแล้วครับครบโจทย์ถามหาอะไรนะ f อะไรนะ f
F หนึ่งป่ะอ่ะ F หนึ่งเดี๋ยวเราไปแทนต่อโอ้แบบเดวดายโอเคทันพอดีโกงตายต่อมา F หนึ่งพี่แทนค่าเลยนะ F หนึ่งของน้องๆก็จะได้เป็นพี่แทนลงไปก่อนลบหนึ่งกำลังสามบวก a ก็คือศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์พี่เขียนศูนย์เลยนะ b คือสามคูณด้วยหนึ่งกำลังสองเอ้ยหนึ่งเฉยๆสาม b แล้วก็บวก c คือบวกอีกสามครับอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยคิดเลขต่อได้เป็นเท่าไหร่เหรอลบหนึ่งบวกสามบวกสามซึ่งเราลองคิดเลขออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะห้าปะห้าเพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยตอบข้อ4ครับ